ภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสังฆังนมามิติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามาธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิปิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมะทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิณสุตติยันติยันติตัสสมาสีดังวิสุทะเยใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของปีพุทธศักราช2563เสริมสิริมงคลทั่วไทยซึ่งก็ได้เจริญพุทธมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าปีพุทธเป็นวันเริ่มของปีใหม่ซึ่งเราถือว่าในวันเริ่มแรกเบื้องแรกเบื้องต้นนั้นถ้าสินข้อนี้ตรวจขาดตกปกพร่องหรือไม่มีความมั่นคงก็จะเพิ่มจำนวนไม่รู้เท่าไหร่แล้ววันนี้จะเลยได้รับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประกอบกิจการอันใดทำหน้าที่อะไรก็ขอให้มีความเจริญมีความสุขมีความรุ่งเรืองในอาชีพนั้นในหน้าที่นั้นจำลงหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านและเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าจังหวัดพิษณุโลกของเราได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองความอยู่ดีกินดีมีความสุขอันเป็นยอดปรารถนาทุกคนนี้ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะและอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผมขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจแน่วแน่ที่จะประกอบการงานสร้างความเจริญให้แก่ตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความอุตสาหะความพยายามมีความพอเพียงและพร้อมใจกันรักษาความสมัครสมานสามัคคีมีความเสียสละเพื่อพัฒนาจังหวัดของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชอันเป็นสิ่งที่เคารพรักสักการะและเดชานุภาพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสพระพี่นางสุพรรณกัลยาพระบรมไตรโลกนาถอันศักดิ์สิทธิ์จงโปรดจงโปรดบรรดาประธานพรและอภิบาลรักษาให้ทุกท่านตลอดทั้งครอบครัวมีกำลังกายกำลังใจมีจิตปัญญาและมีพลานามัยสมบูรณ์รอดพ้นจากปฏิบัตินานาประการนี้โดยทั่วกันและในปีนี้นะครับพิษณุโลกเรานะครับก็จะมีพิธีปราบพรมน้ำมนต์น้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนก็คือพระครูประพัฒน์สอนสาธิคุณนะครับขอนาฬิกาที่จุดที่5แยกสุรศรีนะคะสายที่4จากร้านสีไทยเจริญมอเตอร์นะคะชิดฝั่งขวาตรงไปยัง
นั่นก็คือสายการรับบิณฑบาตนะครับไปครับ500รูปได้แล้วครับตลอดไปครับ